บายดีข้าพเจ้าสิริข้าวซ้ำน้ำมีอะไรข้าพเจ้าสินันท์นันสวัสดิ์สิดาจันทร์จำปาวงเจ้าสิริมุขปีวันนี้ผมมาจะขึ้นมานำเสนอเกี่ยวกับกองช่องที่ซองผู้คือทางไกลเนาะเช่นว่ากองช่องของเราจะประกอบโดยเรียนสองชนิดเนาะหนึ่งคือเรียนคำวัตถุและเรียนของตาของเราเนาะถ้าว่าเราอยากเห็นวัตถุใหญ่ของกระตองเพิ่มระยะห่างของเรียนตาเรานี่อยากออกไปจากเรียนคำวัตถุเราจะได้วัตถุนั้นแง่และสัดเจนขึ้นเนาะมันอาจจะซุ่มมันอาจจะเป็นซุ่มวัตถุได้น้อยนะแต่ว่าเราอยากได้วัตถุมันง่ายขึ้นแง่เท่าไรเราถ้าเราอยากเห็นวัตถุใกล้ๆใกล้ๆเนาะอย่างมาเบิ้งก้อนกล้องนะมาเบิ้งเอาตัวซาบึ้งก้อนที่ในกล้องนี้สมมุติว่าเฮาอยากเห็นวัตถุนั้นสมมุติหมวกกันน็อกมันเป็นวัตถุที่น้อยเนาะอยากเห็นมันใหญ่ขึ้นชัดเจนเฮาต้องยับระยะห่างของเลนตานี่ยับออกจากเลนของวัตถุเนาะเฮาสังเกตเบิ่งเฮาเห็นวัตถุใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะตามที่เฮายับระยะห่างระหว่างเลนตาเฮาออกเนาะโดยเนาะคือเฮาสายเบิ่งภาพเมื่อกี้หั่นเฮาเห็นวัตถุอาจจะบ่ใหญ่ขึ้นปานใดเนาะถ้าเฮาอยากได้วัตถุนั้นชัดเจนขึ้นเฮาก็ต้องก็สำหรับที่เขาอยากเห็นวัตถุใหญ่ขึ้นเนาะเขาก็ต้องปรับระดับของกล้องนี้ให้ไกลเท่าที่จะไกลได้เพื่อให้สร้างระยะห่างระหว่างเลนวัตถุและเลนใกล้ตาให้เพิ่มขึ้นหลายเพราะว่าถ้าหากว่าระยะห่างระหว่างเลนวัตถุเลนใกล้ตานี่นี่หลายเท่าใดระดับขยายของเลนมันจะเพิ่มหลายเท่านั้นหมายความว่าเขาจะสามารถซูมได้หลายขึ้นและว่าความละเอียดความชัดเจนนี่มันขึ้นกับคุณภาพของเลนส์เท่านั้นเนาะสำหรับการอธิบายของเขานี่อาจจะพูดทันทุกท่านเชื่อเนาะแต่ว่ามีเงินทักขอโทษ